ดูเรื่องการสั่นคล้องของเสียงนะครับเนื่องจากว่าเสียงเนี่ยมันเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเนาะแล้วก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของเสียงนะครับเป็นแบบคลื่นเนาะอนุภาคของเสียงเนี่ยมันก็จะสั่นนะครับเหมือนกับแบบเดียวกับแหล่งกําเนิดเนาะคือถ้าเราส่งคลื่นเสียงเข้าไปนะส่งคลื่นเสียงจากลําโพงเข้าไปยังปากหลอดเรโซแนนซ์เนี่ยคำว่าปากหลอดเรโซแนนซ์ก็คือมันเป็นทรงกระบอกนะครับมันเป็นทรงกระบอกลักษณะก็จะเป็นทรงกระบอกลักษณะนี้นะอาจจะเป็นทรงกระบอกปลายปิดก็ได้ปลายปิดก็คือมันปิดไว้ด้านหนึ่งนะปลายปิดไว้ด้านหนึ่งแล้วก็นะครับมีเสียงนะครับมีคลื่นเสียงที่ให้เข้าไปนะครับนี้พอเราให้คลื่นเสียงเข้าไปนะครับอนุภาคของอากาศในหลอดเรโซแนนซ์เนี่ยมันจะถูกบังคับให้สั่นนะอากาศในนี้นะมันจะถูกบังคับให้สั่นด้วยความถี่นะครับด้วยความถี่เสียงจากลําโพงเมื่ออากาศในนี้มันจะสั่นด้วยความถี่เท่ากับความถี่เสียงจากลําโพงนะนี้พอเราปรับคลื่นเสียงนะปรับความถี่ของคลื่นเสียงที่ให้เข้าไปเนี่ยปรับให้มันสั่นด้วยความถี่ธรรมชาตินะครับมันจะทําให้อนุภาคของอากาศภายในหลอดเรโซแนนซ์เนี่ยนะมันจะสั่นแรงขึ้นนะครับมันจะสั่นแรงขึ้นมันก็จะทําให้เกิดเสียงออกจากปากหลอดเรโซแนนซ์ก็คือเกิดเสียงออกจากตัวนี้นะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะปรากฏการณ์ที่เสียงออกจากปากหลอดเรโซแนนซ์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการสั่นพ้องของเสียงนะครับเป็นการสั่นพ้องของเสียงซึ่งมันก็มีหลายชื่อเนาะบางทีเขาอาจจะเรียกว่าการกำทอนของเสียงนะหรือการเรโซแนนซ์ของเสียงนะครับมันก็จะมีชื่อเรียกอยู่หลายตัวนะครับโอเคนะนี้ไปดูนะครับลักษณะของการสั่นคล้องของเสียงนะครับในหลอดปลายเปิดแล้วก็ปลายปิดนะมันก็จะมีอยู่2แบบเนาะก็จะมีการสั่นพ้องของท่อปลายเปิดกับท่อปลายปิดนะครับคำว่าท่อปลายปิดในที่นี้ก็คือปลายปิด1ด้านปิด1ด้านเปิดด้าน1นะครับก็จะเรียกว่าท่อปลายปิดนักเรียนดูลักษณะการสั่นพ้องนะครับอันนี้ให้เราดูรูปแล้วก็เอาความรู้เรื่องของคลื่นนิ่งเนี่ยมาประกอบด้วยในการเกิดการสั่นพ้องครั้งที่1นะครับหรือว่าเกิดฮาร์โมนิกที่1เนี่ยลักษณะเนี่ยนักเรียนดูความยาวคลื่นของคลื่นเสียงเนี่ยมันจะเป็นแลมด้าส่วน4นะแลมด้าส่วน4นะครับอันนี้ก็คือเกิดฮาร์โมนิกที่1นะหรือว่าเกิดความถี่มูลฐานนั่นเองนะครับความถี่มูลฐานก็คือเป็นความถี่ต่ำสุดของคลื่นนิ่งในหลอดนะซึ่งจะมีความยาวคลื่นนะครับมากที่สุดแล้วถ้าเป็นความถี่มูลฐานเนี่ยนะหรือว่าเกิดฮาร์โมนิกที่1เนี่ยมันจะมีความยาวขึ้นมากที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการสั่นพ้องของเสียงขึ้นนะครับต่อมานะครับถัดจากฟันดาเมนทัลก็จะเป็นโอเวอร์เทิร์นที่1นะครับหรือว่าฮาร์โมนิกที่3นะอันนี้จะเป็น1 3แล้วก็5นะฮะมันจะโดดข้ามไปอย่างนี้นะครับในการเกิดฮาร์โมนิกที่3นักเรียนดูรูปฮะดูรูปตรงนี้มันจะเป็นแลมด้าส่วน2แล้วก็บวกอีก1ส่วน2แลมด้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยระยะ L ตรงนี้มันจะเป็น3นะ3แลมด้าส่วน4นะครับหรือว่า3ส่วน4แลมด้านั่นเองอันนี้เป็นแลมด้าส่วน4นะระยะ L ตัวนี้มันเท่ากับแลมด้าส่วน4ส่วนระยะ L ตัวนี้นะครับ L มันเท่ากันแหละแต่ว่าถ้าคิดนะในหน่วยแลมด้า L ตัวนี้มันจะเป็น33แลมด้าส่วน4นะครับซึ่งความยาวขึ้นแน่นอนความยาวขึ้นมันไม่เท่ากันนะถ้าเรามองในภาพความยาวขึ้นตัวเนี้ยความยาวขึ้นตรงเนี้ยมันจะเท่ากับ 4L นะก็คือย้าย4ขึ้นไปคูณนะครับแต่ว่าตรงความยาวขึ้นตัวเนี้ยมันจะเป็น 4L ส่วน3นะครับ 4L ส่วน3นะถ้ามันเกิดฮาร์โมนิกที่1อ่ะก็คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันคูณ1อยู่นะส่วนตัวนี้มันเกิดฮาร์โมนิกที่3อ่ะสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันก็คูณ3อยู่นะครับทีนี้ดู
นะครับโอเวอร์โทนที่2หรือว่าฮาร์โมนิกที่5นักเรียนดูนะครับตรงนี้มันคือ1แลมดาใช่ไหมจากตรงนี้ถึงตรงนี้1แลมดา1แลมดานี้มันรวมกับตัวนี้ก็คือแลมดาส่วน4ถูกไหมครับมันรวมกับตัวนี้ก็คือแลมดาส่วน4พอมันรวมกันนะครับก็จะเป็นแลมดาส่วน4บวกกับ1แลมดาก็จะเป็น5แลมดาส่วน4ก็คือระยะ L ตัวนี้ก็คือความยาวของท่อปลายปิดตัวนี้นะปลายปิดด้านหนึ่งตัวนี้ครับถ้าเราจะหาในรูปของแลมดาออกมาก็จะเป็นแลมดาเท่ากับ CL ส่วน5ครับก็จะได้ความยาวคลื่นออกมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งไอ้ความยาวคลื่นตัวนี้เราก็สามารถนำเอาไปหาความถี่ของเสียงนะนำไปหาความถี่ของเสียงนำไปหาอัตราเร็วเสียงณขณะนั้นได้นะครับทีนี้อันนี้ก็คือในลักษณะของท่อปลายปิดนี้ไปดูนะครับลักษณะของท่อปลายเปิดนะท่อปลายเปิดนะครับก็คือมันเปิดทั้ง2ด้านท่อปลายเปิดก็คือเปิดทั้ง2ด้านทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นในส่วนของนะหลอดท่อปลายเปิดทั้ง2ด้านนะครับไอ้สมการพวกนี้เราไม่ต้องไปจำให้วุ่นวายนะนักเรียนนะครับให้เราดูรูปแล้วก็เนี่ยดูรูปแล้วก็ใช้สมการ v เท่ากับ f แลมดาเลยขอแค่เราหาแลมดาออกมาเป็นแค่นั้นเองนะครับดูรูปแล้วก็มองแลมดาออกมาเป็นแค่นั้นเองสมการพวกนี้เราจะไม่ต้องจำเป็นต้องไปจำให้วุ่นวายเลยนะครับโอเคสำหรับท่อปลายเปิดนะครับปลายเปิดในที่นี้คือปลายเปิดทั้งสองข้างนะถ้าเราดูรูปดีๆเนี่ยนักเรียนดูรูปดีๆนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากับ1แลมดาไอ้1แลมดาส่วน2นะหรือว่า L ตัวนี้มันจะเท่ากับแลมดาส่วน2นะครับเมื่อกี้ถ้าท่อปลายปิดเนี่ยพอมันเกิดฮาร์โมนิกที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่ามันเป็นแลมดาส่วน4ใช่ไหม L ตัวนี้มันจะเป็นแลมดาส่วน4นะครับอันนี้ครูเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ถ้าท่อปลายปิดนะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแลมดาส่วน4นะ L ตัวนี้มันจะเป็นแลมดาส่วน4แต่ว่าถ้าท่อปลายเปิดเนี่ย L ตัวนี้มันจะเป็นแลมดาส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นแลมดาของเราก็จะเท่ากับ 2L นะอันนี้ก็คือเกิดฮาร์โมนิกที่1นะเรียกว่าเกิดฟันดาเมนทัลทีนี้ถ้าเป็นรูปนี้นะครับรูปที่5รูปนี้ถ้าเรามองดีๆมันคือกี่แลมดาครับมันคือตรงนี้แลมดาส่วน2ตรงนี้ก็เอามาประกอบกันแลมดาส่วน2บวกแลมดาส่วน2ก็จะเป็น1แลมดาเป็น1แลมดาเพราะฉะนั้น L ของเราก็เลยกลายเป็น1แลมดาครับแลมดาก็จะเท่ากับ 2L ส่วน2หรือว่า L เดียวนั่นเองนะครับหรือว่า 1L นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นฮาร์โมนิกที่2เนี่ยเป็นฮาร์โมนิกที่2แล้วก็คือดูง่ายๆก็คือสัมประสิทธิ์เนี่ยสัมประสิทธิ์มันคูณ1อยู่นะครับส่วนอันเนี้ยสัมประสิทธิ์มันคูณ2ใช่มั้ยสัมประสิทธิ์มันคูณ2แต่ว่ามันหารด้วย2อันนี้ก็หารด้วย2นะครับนี้ถ้าตัวนี้นะครับตัวนี้คือ1แลมดาตรงนี้คือแลมดาส่วน4ตรงนี้แลมดาส่วน4รวมกันรวมกันว่าไงคุณยพรขอออกก่อนนะคะครูได้ๆค่ะขอบคุณค่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1แลมดาบวกกับแลมดาส่วน21แลมดาบวกแลมดาส่วน2นะครับก็จะเป็น3แลมดาส่วน2ใช่ไหมอะไรระยะตรงนี้นะระยะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็คือ3แลมดาส่วน2ครับนะได้เป็นระยะ L นะเท่ากับระยะ L เพราะฉะนั้นแลมดาของเราตัวนี้ก็จะเท่ากับ 2L ส่วน3อันนี้มองในมุมของความยาวคลื่นนะครับมองในมุมของแลมดา
แต่ถ้ามองในมุมของความยาวนะความยาวของท่อปลายปิดก็จะได้ตัวนี้ออกมาโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะพอเรารู้ค่าแลมด้าต่างๆนะครับพอเรารู้ค่าแลมด้าต่างๆเราก็สามารถนำไปแทนหาค่า v หาค่า f นะหา v หา f ได้จากสมการ v เท่ากับ f แลมด้าเลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปจำสมการพวกนี้เลยกูก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่นะสมการพวกนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการสั่นพ้องนะครับของเสียงนะในท่อปลายเปิดแล้วก็ท่อปลายปิดนะครับทีนี้พูดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับพูดเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในเรื่องของหลอดเรโซแนนซ์นะเนื้อหาในนี้ไม่มีแต่ว่าครูจะเพิ่มเติมให้นะครับหลอดเรโซแนนซ์อย่างนักเรียนก็จดเพิ่มลงไปนะครับหลอดเรโซแนนซ์คืออะไรนะครับสำหรับหลอดเรโซแนนซ์เนี่ยมันก็คือหลอดที่ปรับความยาวได้นะครับเป็นหลอดที่ปรับความยาวได้ปรับความยาวได้ก็คือปรับ L ได้พอปรับ L ได้นะครับมันก็จะทำให้เกิดการสั่นคล้องของเสียงที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับครูจะยกตัวอย่างภาพขึ้นมานะลักษณะมันจะคล้ายกับท่อปลายปิดนะคล้ายกับท่อปลายปิดอันนี้ฝั่งนี้เป็นปากหลอดนะครับฝั่งนี้เป็นปากหลอดส่วนอันนี้เป็นด้านของลูกสูบอันตัวนี้เป็นด้านของลูกสูบนะครับตอนแรกเราขยับท่อมาเป็นระยะ L 1พอขยับท่อมาเป็นระยะ L 1เกิดการสั่นคล้องนะครับหรือว่าเกิดฮาร์โมนิกที่1พอมันเกิดฮาร์โมนิกที่1เนี่ยนักเรียนดูนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นท่อปลายปิดเนาะพอมันเกิดฮาร์โมนิกที่1ระยะ L ตัวเนี้ยนะครับมันจะเท่ากับ L 1ตัวนี้มันจะเท่ากับแลมด้าส่วน4นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเกิดการสั่นคล้องครั้งที่1ทีนี้พอมันเกิดการสั่นคล้องครั้งที่2นะอันนี้ก็คือเราขยับลูกสูบเข้าไปนะครับดึงลูกสูบออกมาฝั่งนี้อีกนะท่อความยาวเท่าเดิมนะพอเราขยับมาฝั่งนี้ปึ๊บนะเวลามันเกิดการสั่นคล้องครับเนื่องจากว่ามันเป็นท่อปลายปิดเนาะไอเสียงที่นะครับเสียงที่สะท้อนออกมาเนี่ยนะครับคลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาเนี่ยการกระจัดมันก็จะเปลี่ยนไป180องศาเนี่ยเพราะฉะนั้นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะมีลักษณะนี้คือโอเคนะครับรูปอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะถ้าเราดูดีๆนะครับเราขยับมาเป็นระยะ L 2เนี่ยเกิดการสั่นคล้องครั้งที่2ขึ้นนะครับการสั่นคล้องครั้งที่2หรือว่าเกิดฮาร์โมนิกที่3ขึ้นเนี่ย L 2ตัวเนี้ยก็จะเท่ากับ3แลมด้าส่วน4เท่ากับ3แลมด้าส่วน4ทีนี้ถ้าขยับเพิ่มมาอีกนะครับขยับลูกสูบเพิ่มมาอีกปึ๊บโอเคนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะได้การสั่นคล้องลักษณะนี้ L 3นะครับ L 3ก็คือระยะตรงนี้ L 3ก็จะเท่ากับ5เอ้ยไม่ใช่สินะมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันเป็นแลมด้าบวกกับแลมด้าส่วน4ใช่ไหมแลมด้าบวกกับแลมด้าส่วน4ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5แลมด้าส่วน4ใช่ไหมครับก็จะเกิดฮาร์โมนิกที่5ขึ้นนะเป็นการสั่นคล้องครั้งที่3นะครับเป็นการสั่นคล้องครั้งที่3ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้นะครับเขาจะถามหา L 2ลบ L 3หรือว่า L 3ลบ L 2นะถามหาความแตกต่างของระยะนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะหา
ตัวนี้เนี่ยเราก็หาค่าแลมด้าออกมานะครับแล้วก็ไปหาจากสมการ v เท่ากับ f แลมด้าพวกนี้สำคัญก็คือนะครับเราก็ต้องดูนะครับระยะให้มันเป็นดูความยาวคลื่นดูอะไรต่างๆให้มันเป็นครับทีนี้ครูจะสรุปนะครับในส่วนของการเลื่อนลูกสูบแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าการเลื่อนหลอดเรโซแนนซ์แต่ละครั้งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสั่นฟ้องของเสียงขึ้นนะครับแล้วไอ้ความยาวของหลอดเนี่ยนะครับหรือว่าหลอดเรโซแนนซ์เนี่ยที่เลื่อนเข้าหรือออกมันจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นโอเคเนาะก็คือแลมด้าส่วน2เนาะครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นนะครับแล้วก็ความยาวของหลอดนะหรือว่าลำอากาศภายในหลอดเนี่ยนะครับที่น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดการสั่นฟ้องเนี่ยมันจะเท่ากับแลมด้าส่วน4นะพูดง่ายๆก็คือความยาวนะครับความยาวของหลอดที่สั้นที่สุดเนี่ยที่ทำให้เกิดการสั่นฟ้องเนี่ยมันก็คือแลมด้าส่วน4ก็คือตัวนี้นะ L1 ก็คือ L ที่น้อยที่สุดละที่ทำให้เกิดการสั่นฟ้องนะครับส่วนอีกที่นึงที่ครูพูดไปก็ที่มันเป็นแลมด้าส่วน2ใช่ไหมก็คือเวลาเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกครั้งหนึ่งเนี่ยนะระยะที่มันเกิดการสั่นฟ้องระยะที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็นแลมด้าส่วน2นะพูดง่ายๆก็คืออ่ะการสั่นฟ้องครั้งที่1นะการสั่นฟ้องครั้งที่1มาการสั่นฟ้องครั้งที่2นะครับมันจะห่างกันเป็นระยะแลมด้าส่วน2โอเคมั้ยฮะอันนี้คือการสั่นฟ้องครั้งที่1เกิดขึ้นพอเราขยับหลอดเรโซแนนซ์นะดึงลูกสูบเข้าไปอีกมันเกิดการสั่นฟ้องครั้งที่2ซึ่งไอ้ระยะการสั่นฟ้องครั้งที่2เนี่ย L1 กับ L2 มันจะต่างกันเป็นแลมด้าส่วน2นะครับถ้าสรุปเป็นสมการก็คือ L2 ลบ L1 เนาะเราเอาลบกันเลยนะครับ L2 ลบ L1 มันจะเท่ากับแลมด้าส่วน2นะครับแล้วก็ L3 ลบ L2 มันก็จะเท่ากับแลมด้าส่วน2เหมือนกันนะพูดง่ายก็คือเวลาเกิดการสั่นฟ้องแต่ละครั้งเนี่ยครับระยะ L เนี่ยมันจะต่างกันเป็นแลมด้าส่วน2นะครับโอเคนะก็จบลงนะครับในส่วนของเนื้อหาการสั่นฟ้องของเสียงนะครับการสั่นฟ้องการกำทอนเนี่ยมันเรียกได้หลายชื่อเนาะทีนี้เราไปดูในส่วนของแบบฝึกหัดของเราดีกว่านะครับตรงนี้ครูขอเคลียร์นะข้อที่1 นะครับข้อที่1เขาบอกว่าท่อทรงกระบอกเนี่ยปลายปิดนะปลายปิดนะครับปิดข้างหนึ่งด้วยข้างหนึ่งยาว 2.4 เมตรอ่ะเขาให้ค่า L มานะครับเขาให้ระยะ L มาแล้วก็ถ้าเสียงเนี่ยมีอัตราเร็ว343เมตรต่อวินาทีนะเสียงนี้จะมีความถี่ต่ำสุดเท่าใดก็คือเขาถามหา Fเขาถามหา F หาความถี่ต่ำสุดที่ทำให้เกิดเรโซแนนซ์นักเรียนจำความถี่ต่ำสุดที่ทำให้ท่อปลายปิดเนี่ยเกิดเรโซแนนซ์ได้ไหมความถี่ต่ำสุดในที่นี้ก็คือความถี่มูลฐานถูกไหมครับหาความถี่ต่ำสุดก็คือความถี่มูลฐานตัวนี้เป็นท่อปลายปิดเนาะมันยาวเท่ากับ2.4 เมตรนะท่อนี้ยาว 2.4 เมตรทีนี้ทำความถี่ที่ทำให้เกิดเรโซแนนซ์เนี่ยซึ่งการเกิดเนี่ยการเกิดเรโซแนนซ์ครั้งที่1มันก็คือมันก็จะเกิดรูปลักษณะนี้ถูกไหมฮะเกิดเสียงดังครั้งที่1อ่ะระยะตรงนี้ถ้าคิดเป็นแลมด้ามันก็คือระยะ L ตัวนี้มันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับแลมด้าส่วนแลมด้าส่วน4แลมด้าส่วน4อ่ะซึ่งแลมด้าส่วน4ของเราก็คือ 2.4 เมตรนะเราต้องหาค่าแลมด้าออกมาครับแลมด้าออกมาจะได้แลมด้าเท่ากับ 4L ก็จะเป็น4คูณ 2.4 ครับได้ค่าแลมด้าออกมาเท่ากับ9.6 เมตรอันนี้นี่หาความถี่อ่ะเราก็หาจากสมการ v เท่ากับ f แลมด้า
ูกไหม v 343นะครับแล้วก็ f ของเราเท่าไหร่ไม่รู้นี่ lambda ของเราเท่าไหร่ครับ lambda ตัวนี้ 9.6 อ่ะเราก็ย้าย 9.6 ไปหารโอเคเห็นไหมเราก็จะได้ความถี่ออกมาแล้วเราลองหารออกมาดูนะครับเป็นเท่าไหร่343หาร 9.6 เท่ากับ f นะครับนักเรียนลองหารออกมาดูTikTok ใช้เครื่องคิดเลขหารออกมาก็ได้เป็นไม่ทันนะ30เท่าไหร่ประมาณ30นะครับ30กว่าตอบ30กว่าได้ไหมครับไม่ได้ดิได้ออกมาแล้วโอ้ยต้องมานั่งกดคิดเลข 35.7 ครับ 35.7 นะครับ 35.7 โอเค 35.7 เฮิร์ตนะครับทีนี้ดูข้อที่2นะครับข้อที่2โจทย์เรื่องของอันนี้มันจะมีอยู่ประมาณ10ข้อนะครับ10ข้อพอดีครับข้อที่2เขาบอกว่าเมื่อให้เสียงความถี่500เฮิรตซ์ผ่านเข้าไปในหลอดเรโซแนนซ์ฮะขณะอุณหภูมิของอากาศเป็น20องศาเซลเซียสจะทำให้เกิดการสั่นพองของอากาศเมื่อกี้เข้ามาถ้าอุณหภูมิของอากาศเป็น30องศาเซลเซียสนะคลื่นเสียงจะต้องมีความถี่เท่าใดถึงจะเกิดการสั่นพองขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคำว่าเกิดการสั่นพองขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นการสั่นพองครั้งที่2ถูกไหมเป็นการสั่นพองครั้งที่2เขาให้ความถี่มานะครับให้ความถี่มาแล้วก็ให้อุณหภูมิมาเราหาอะไรได้ครับเราหาอัตราเร็วของคลื่นนะครับหาอัตราเร็วของคลื่นเพื่อที่จะไปหาv ความยาวคลื่นเราสามารถหา v ได้จากสมการ v เท่ากับ331บวก0.6 โอเคนะครับ331บวก 0.6 คูณ331บวก 0.6 คูณ26เป็นเท่าไหร่ครับ6212กับ331 331บวก12ได้เป็น343 343เมตรต่อวินาทีนี้เราหาอะไรได้ครับเรารู้ v เรารู้ f ก็หา lambda จาก v เท่ากับจาก v เท่ากับ f lambda เราหา lambda ออกมาครับก็จะได้ lambda เท่ากับ v ส่วน f v 343ส่วน f ก็คือ500ลองหารออกมาได้ lambda เท่ากับ 0.68 0.68 0.68 0.68 lambda นะครับประมาณนี้นะได้ lambda ออกมาทีนี้เราได้ lambda แล้วเราไปหาการสั่นพองครั้งที่1นะครับการสั่นพองครั้งที่1การสั่นพองครั้งที่1ก็คือมันเกิดฮาร์โมนิกที่1ใช่ไหมฮะปึ๊บนี่คือการสั่นพองกันอีกนึงครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิเป็น30องศาเซลเซียสนะเปลี่ยนอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะเกิดการสั่นพองได้อีกครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้ความถี่เท่าใดนะครับมันต้องใช้ความถี่เท่าใดโอเคที่สำคัญก็คือเราต้องหาแลมด้าออกมานะในส่วนนี้นะเราหาอุณหภูมิของอากาศตัวนี้ออกมาครับอุณหภูมิของอากาศที่30องศา
v 30องศา v ก็จะเป็น331บวกตัว36คูณกับ t คูณกับ t แทนค่าไปเลยเนาะครูเนาะแทนค่าไปเลยครับ30ไปเลย638เป็นเท่าไหร่ครับสามสามหนึ่งบวกสิบแปดเป็นสามร้อยสามสี่เก้ายี่สิบเก้าสามสิบเก้าเมตรต่อวินาทีนะครับก็คืออัตราเร็วในส่วนของตัวนี้อันที่นี้แหละแล้วก็ใช้ v ใช้ v ตัวนี้กับแลมด้าไปหา f อีกรอบใช่ใช่ครับเข้าใจแล้วแลมด้าเรารู้แล้วแลมด้า v เท่ากับไม่รู้v เท่ากับ3 4 9 f ลําหน้า v 3 4 9ติดไหม f ก็จะเท่ากับ3 4 9ส่วนด้วยแลมด้าก็คือ 0.68 0.68 ก็ได้ออกมาเท่าไหร่ครับ513.23 ประมาณ513เฮิรตซ์โอเคนะครับถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนตัวนี้ก็เปลี่ยนไปโอเคนะครับนี่ดูข้อที่3นะข้อที่3เขาบอกว่าในการทดลองการสั่นพ้องของอากาศนะครับขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกลูกสูบอยู่ห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์18เส้นอันนี้เป็นหลอดเรโซแนนซ์ละนะครับซึ่งครูก็สั่นไปแล้วเนาะเมื่อเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปจะต้องดึงลูกสูบห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์กี่เซนติเมตรเราก็วาดรูปขึ้นมาเลยนะครับวาดรูปขึ้นมาอันนี้เป็นปากหลอดเรโซแนนซ์แล้วกันส่วนตัวนี้เป็นลูกสูบนะครับเป็นด้านของลูกสูบด้านของกระบอกสูบตอนที่มันเกิดการสั่นพ้องครั้งที่1เนี่ยลูกสูบอยู่ห่างจากปากกระบอกก็คือ18เซนนะ18เซนนะครับตัวนี้เราสามารถหาค่าอะไรออกมาได้ครับค่าแลมด้าออกมาได้นะซึ่งแลมด้าตัวนี้มันหาได้จากตัวนี้นะครับตัวนี้มันเท่ากับแลมด้าส่วน4ใช่ไหม L ตัวนี้มันเท่ากับแลมด้าส่วน4นะครับ L เท่ากับ18เซนเท่ากับแลมด้าส่วน4เพราะฉะนั้นแลมด้าเดียวมันเลยเท่ากับ4คูณ18ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ72เซนติเมตรถูกไหมอันนี้คือแลมด้าของเรานะครับนี้พอเราเลื่อนลูกสูบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเลื่อนลูกสูบไปอีกครั้งหนึ่งมันจะห่างกันออกไปอีกก็คือแลมด้าส่วน2ถูกไหมใช่ค่ะมีเกิดสั่นพ้องครั้งที่1พอเกิดสั่นพ้องครั้งที่2นะก็คือห่างออกไปแลมด้าส่วน2ก็คือมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาจากเดิมที่มันห่างอยู่18จากเดิมที่มันห่างอยู่18พอมันเพิ่มเข้ามาอีกแลมด้าส่วน2เราก็หาตัวแลมด้าส่วน2ออกมาครับแลมด้าส่วน2ก็จะเท่ากับ72ส่วน2ถูกไหมได้ออกมา36เพราะฉะนั้นระยะที่เกิดตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวนี้ก็จะเป็น36เซน36เซนนะครับแต่เขาถามว่าเมื่อการเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปเนี่ยจะต้องดึงลูกสูบห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์กี่เซนติเมตรห่างจากปากก็คือนับจากตรงนี้ฮะก็ต้องไปบวก72มั้ยคุณก็ต้องเอามาบวกกับ18ครับไม่ใช่72เพราะว่าระยะตรงนี้มัน30โอเคเอาไปบวกกับ18เอามาบวกกับ18ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น18บวกเท่าไหร่นะคะ30 18บวก36เป็น54เซนติเมตรถูกมั้ยอันนี้ก็คือการเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปครับเห็นไหมทำมาเนี่ยแทบไม่ต้องใช้สูตรใช้อะไรเลยนะครับทำมา3ข้อนี่โอเคนะครับอันที่นี้ไปดู
ข้อต่อไปข้อที่4นะครับเขาบอกว่าหลอดแก้วรูปทรงกระบอกปิดข้างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นท่อปลายปิดนะถ้าเราได้ยินคำว่าปิดข้างหนึ่งอันนี้มันคือท่อปลายปิดนะครับถ้านำมาใส่น้ำให้มีระดับต่างๆกันนะครับเรานำซ่อมเสียงที่ทำให้เกิดที่ทำให้อะไรเนี่ยซ่อมเสียงที่กำลังสั่นนะให้เกิดเสียงไปไว้ใกล้ปากหลอดนะปรากฏว่าจะพบว่ามีความสูงของน้ำในหลอดแก้วทั้งสองข้างที่ทำให้เกิดเสียงดังกว่าเดิมนะครั้งแรกครับครั้งแรกมีน้ำในหลอดแก้ว12เซนครั้งที่2 10เซนเนี่ยถ้าให้ซ่อมเสียงนั้นเนี่ยสั่นด้วยความถี่682เฮิรตซ์นะครับจงหาตาเร็วของเสียงนะครับในอากาศขนาดนั้นก่อนอื่นเราต้องหาค่าแลมด้าออกมาก่อนนะเราวาดรูปออกมานะเราวาดรูปออกมาอันนี้เป็นท่อปลายปิดท่อที่1เนาะเป็นท่อปลายปิดท่อที่1นะครับซึ่งถ้าเรามองดีๆอันนี้มันคือหลอดเรโซแนนซ์นะเพราะว่าเราขยับน้ำไงเราขยับระดับน้ำตอนแรกเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันอยู่ห่างจากปากหลอดก็คือ12เซนห่างจากปากหลอดก็คือ12เซนนะครับไม่ใช่สิเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าหลอดแก้วสูงมีน้ำในหลอดแก้วสูง12เซนเราไม่บอกว่าหลอดแก้วเท่าไหร่โอเคครูอนุมานว่าอย่างนี้แล้วกันครูอนุมานว่าครั้งแรกเนี่ยน้ำมันอยู่ต่ำกว่าปากหลอด12เซนแล้วกันนะพอน้ำมันอยู่ต่ำกว่าปากหลอด12เซนครับไอตัวนี้มันเกิดการสั่นพองครั้งที่หนึ่งนะเกิดการสั่นพองครั้งที่หนึ่งระยะ12เซนเนี่ยนะมันก็คือแลมด้าส่วน4ถูกไหมครับระยะ L ตัวนี้มันก็คือแลมด้าส่วน4ส่วนการสั่นพองครั้งที่2นะหลอดแก้วอันเดิมแต่ว่ามันอยู่ต่ำกว่าจากปากหลอดนะน้ำมันอยู่ต่ำกว่าจากปากหลอดก็คือ37เซนอันนี้จากครูอนุมานนะมันอยู่ต่ำกว่าจากปากหลอดก็คือ30เซนเกิดการสั่นพองขึ้นครั้งที่2ซึ่งถ้าเราดูระยะ L เนี่ย L มันเท่ากับเท่าไหร่ครับ3แลมด้าส่วน4ใช่ไหมครับ3แลมด้าส่วน4นะโอเคทีนี้เขาให้หาอัตราเร็วเสียงโดยที่เรารู้อะไรครับรู้ความถี่มารู้ความถี่มานะครับเรารู้ว่าเวลาที่มันขยับหลอดแต่ละครั้งเนี่ยระยะ L2 ลบ L1 เนี่ยอันนี้คือ L1 นะอันนี้คือ L2 นะครับเวลาเราขยับปากหลอดแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าขยับไอ้หลอดเรโซแนนซ์แต่ละครั้งเนี่ย L2 ลบ L1 มันจะเท่ากับแลมด้าส่วน2ใช่ไหมคือมันจะเพิ่มขึ้นมาแลมด้าส่วน2ทีนี้เราก็หา L2 ลบ L1 ออกมาครับ L2 ก็คือ37เซนนะส่วน L1 ก็คือ12เซนนะแลมด้าส่วน2นะครับตัวนี้คูณเข้าไปลบกันออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็น25ใช่ไหมเท่ากับแลมด้าส่วน2นะเพราะฉะนั้นแลมด้าเดียวมันก็เลยเท่ากับ50เซนติเมตรนะหรือว่า 0.5 เมตรนั่นเองนะครับเราได้แลมด้าออกมาแล้ว300ได้แลมด้าออกมาแล้วทีนี้300จากไหน300คืออะไรทีนี้เราก็ไปหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศขณะนั้นนะจากสมการ v เท่ากับ f แลมด้าเลยนะครับ
ช้สมการ v เท่ากับ f ลัมดา v ไม่รู้ f ก็คือ6 8 2แล้วก็คูณกับแลมดาก็คือ0.5แล้วก็จะได้ v ออกมานะครับเท่ากับ341เมตรต่อวินาทีโอเคนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5เขาบอกว่าจากการทดลองเนี่ยปรากฏว่าถ้าเคาะซ่อมเสียงนะซึ่งมีความถี่ก็คือ346รอบต่อวินาทีหรือว่า346เฮิรตซ์เนี่ยนะหน้าหลอดกำทรจะเกิดการกำทรขึ้นครั้งแรกที่25เซนอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นมีค่าเท่ากับกี่องศาก็คือถามหาอุณหภูมินะทีนี้ถามหาอุณหภูมิเราก็ต้องรู้ความเร็วถูกไหมครับถ้าเราจะรู้ความเร็วเราก็ต้องรู้หาจาก v เท่ากับ f แลมด้าสำคัญตัวนี้ก็คือหาแลมด้าออกมาครับหลอดเรโซแนนซ์เนี่ยมันเกิดการกำทรครั้งที่1เนี่ยเกิดการกำทรครั้งแรกที่ระยะ25เซนท่อปลายปิดตัวนี้นะมันเกิดการกำทรครั้งแรกที่25เซนก็คือระยะ L เท่ากับ25แต่ L ตัวนี้มันเท่ากับแลมด้าส่วน4นะเพราะฉะนั้นแลมด้าของเราเนี่ยก็ย้าย4ขึ้นไปคูณครับก็จะได้แลมด้าเท่ากับ100เซนติเมตรหรือ1เมตรนั่นเองนะครับได้แลมด้าออกมาละพอได้แลมด้าออกมาเราก็ไปหา Vจากสมการ v เท่ากับ f แลมด้าก่อนนะครับเมื่อ f ของเราก็คือ346คูณ1คูณกับ1ได้ v เท่ากับ346เมตรต่อวิแล้วพอได้ v เราก็ไปหาอุณหภูมิจากสมการ v เท่ากับ331ใช่มั้ยบวก 0.6 t 0.6 t โอเคก็v เท่ากับ4 3 4 6 3 4 6 3 1 1 3 3 1 0.6 t ย้ายมาลบย้ายไปลบเหลือ3 4 6 ลบ 3 3 1 เท่ากับ 0.6 คูณ t โอเคได้ t เท่ากับอะไรครับ15เท่ากับ 0.6 tแล้วก็เอา15หารกับ15หาร 0.6 ได้เท่าไหร่เข้าออกเครื่องคิดเลขไม่ทันกูใจเย็นนะ6 2 12 6 5 3 10 23ป่ะ25 25โอเค25นะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสทีนี้ดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อที่6เขาบอกว่าการทดลองหาตาเร็วเสียงในอากาศเนี่ยโดยใช้หลอดกำทรเพราะว่าหลังจากการเกิดการสั่นท้อหลังจากเกิดการสั่นพ้องครั้งที่1เนี่ยเราเลื่อนลูกสูบถอยไปอีก25เซนจะเกิดการสั่นพ้องอีกครั้งถ้าความถี่นะครับ680เฮิรตซ์อัตราเร็วเสียงขนาดนั้นมีค่าเท่าไรเราก็ดูแลมด้าเลยนะครับอันนี้ดูง่ายๆนะครับเวลาเราเลื่อนลูกสูบครั้งหนึ่งแล้วเกิดการสั่นพ้องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้า L 2ลบ L 1เนี่ยมันจะเท่ากับแลมด้าส่วน2ซึ่งระยะ L 1กับ L 2เนี่ยนะครับการทำให้เกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปเนี่ยมันก็คือตัวนี้แหละ25เซนตัวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้25เซนเนี่ยมันก็คือแลมด้าส่วน2ครับเพราะฉะนั้นแลมด้าเราก็เลยย้าย2ขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น50เซนติเมตร 0.5 หรือแลมด้าเท่ากับ 0.5 เมตรนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราก็ไปหาอัตราเร็วจากสมการ v เท่ากับ f
แลมดาแท้ F ของเรา680นะครับแลมดาเป็นเท่าไหร่เนี่ย 0.5 ก็จะได้ V ออกมาเท่ากับ340เมตรต่อวินาทีกี่นะเราได้ความเร็วออกมาแล้วนะครับอันนี้ไม่งงนะที่ครูได้มาเนี่ยนี่อธิบายไปแล้วนะครับเวลาเราเลื่อนลูกสูบแต่ละครั้งแล้วเกิดการสั่นคล้องครั้งถัดไปนะระยะที่เลื่อนออกมาเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน2นะทีนี้มาดูข้อที่7นะครับเขาบอกว่าการทดลองเรื่องการกำทอนของเสียงนะโดยใช้หลอดกำทอนเนี่ยพบว่ามันเกิดการกำทอนครั้งที่1และครั้งถัดไปที่ระยะ0.15 แล้วก็0.5 เมตรนะครับจากปากท่อตามลำดับนะถ้าความเร็วของเสียงนะครับในขณะนั้นเท่ากับ350เมตรต่อวินาทีจงหาความถี่ของคลื่นเสียงนะก็คือหา F นะครูบอกแล้วว่าระยะของการเกิดการสั่นพ้องครั้งที่1และการสั่นพ้องครั้งที่2เนี่ยมันจะห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกันแลมด้าส่วน2เพราะฉะนั้นไอ้แลมด้าส่วน2เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ L2 ลบ L1 ซึ่ง L2 มันเท่ากับ 0.5 นะครับส่วน L1 มันก็คือ 0.15 แลมด้าส่วน2อันนี้ครูก็เป็นนี่ครูหาแลมด้าส่วน2มานะครับหาแลมด้าส่วน2นะ5 คูณ 2 เท่ากับ 0.35 ก็จะเป็น 0.35 คูณ2นะครับได้เป็น 0.7 เมตรแล้วก็ v เท่ากับ f ลัมดาก็ไปหา v เท่ากับ f ลัมดา v เท่ากับ350เท่ากับ f ลัมดาก็ 0.7 แล้วเป็น350ได้ F ออกมาเป็น350ส่วน 0.7 ครับเป็นเท่าไหร่500นะ500เฮิร์ตพอดีเป๊ะนะครับก็ประมาณนี้ส่วนข้อที่8นะครับข้อที่8เขาบอกว่าท่อปลายปิดยาว25เซนจงหาความถี่3ลำดับแรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องของท่อนี้ในหน่วยเฮิร์ตซ์อันนี้เราต้องวาดรูปนะครับวาดรูปขึ้นมาก่อนหรือว่าเราจะหยิบสมการของท่อปลายปิดขึ้นมาเลยก็ได้นะคำว่าท่อปลายปิดในที่นี้ก็คือมันปิดข้างหนึ่งนะครับนี่เป็นท่อปลายปิดทีนี้ท่อเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ครับท่อมันยาว25เซนคำว่าท่อเนี่ยมันยาวเท่ากันนะความยาวเท่ากัน25เซนนะครับเราก็วาดเลาะท่อขึ้นมายาว25เซนเท่ากันครับมันเท่ากันไหมเนี่ยถ้ามองให้มันเท่านะครับทีนี้มันเกิดความถี่ลำดับที่1ฮะอันนี้เกิดความถี่มูลฐานนะครับหรือว่าฮาร์โมนิกที่1ครับอันนี้ยาวเท่าไหร่นะแลมด้าส่วน4อันนี้ก็คือระยะ L ตัวนี้นะเท่ากับแลมด้าส่วน4เพราะฉะนั้นแลมด้าของเราตัวนี้นะครับของฮาร์โมนิกที่1เนี่ยมันก็คือ4L L เนี่ยซึ่งท่อยาวเท่าไหร่ท่อยาว25เซนนะซึ่งคือระยะ L ตัวนี้แหละ L เท่ากับ25เพราะฉะนั้นแลมด้าของเราก็จะเป็น4คูณ 0.4 คูณ25คูณ 0.25 ใช้ในหน่วยเมตรเลยเซนติเมตรเราลืมแปลงหน่วยก็จะได้ออกมาเป็นแลมด้าเท่ากับ1เมตรพอดีทีนี้เราหา F หา F F1 ก็จะเป็น V เท่ากับ F แลมด้าถูกไหมถ้าแลมด้ามันเท่านี้นะครับ F ลำดับที่1ความถี่มูลฐานก็จะเป็นF 1เท่ากับ V ก็คือ350ส่วนด้วยแลมด้าก็คือ1เพราะฉะนั้นความถี่แล้วก็ F 1ฐานตัวนี้เท่ากับ350
ก็จะได้ F1 เท่ากับ350เฮิร์ตซ์ทีนี้อันที่2นะครับมันเกิดฮาร์โมนิกที่3เนี่ยเปิดหรือว่าเกิดการสั่นคล้องครั้งที่2เนี่ยปึ๊บเราก็วาดไปนะครับเกิดฮาร์โมนิกที่3หรือว่าการสั่นคล้องครั้งที่2ถ้าเราดูเนี่ยระยะ L ตัวเนี้ยมันจะเท่ากับ3แลมดาส่วน4ถูกไหม3แลมดาส่วน4ถ้าเรามองในรูปของแลมดานะครับแลมดาตัวนี้ก็จะเป็น 4L ส่วน 4L ส่วน3 3แลมดาออกมาครับก็จะเป็น4คูณ 0.25 ส่วนด้วย3นะครับได้เท่าไหร่ก็คูณออกมาเป็น1ส่วนเท่าไหร่เนี่ย1ส่วน3ใช่ไหมประมาณ1ส่วน3เมตรอันนี้คือแลมด้าของรูปนี้นะครับ1ส่วน3เมตรนี้เราก็มาหา F2 ครับหา F2 ก็จะเป็น V ส่วนแลมด้าเหมือนเดิมนะครับความอัตราเร็วเสียงเท่าเดิมนะอัตราเร็วเสียงเท่าเดิมครับก็จะเป็น350ส่วนด้วยเท่าไหร่ฮะส่วนด้วย1ส่วน1ส่วน3ทีนี้ก็ย้าย3ขึ้นไปคูณนะครับก็จะเป็นคูณ3เป็นเท่าไหร่1050 1050นะความถี่มันก็จะเพิ่มขึ้นครับทีนี้พอมันเกิดฮาร์โมนิกที่5นะครับหรือว่าเกิดการสั่นคล้องครั้งที่3เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ5ลัมดาส่วน4ถูกไหมเท่ากับระยะ L มองในรูปของลัมดาก็จะเป็นลัมดาเท่ากับ 4L เท่ากับ4แล้วส่วน5ครับโอเคเราก็คูณออกมาเป็น4คูณ 0.25 ส่วนด้วย5เป็นด้วย5มันก็จะเป็น 1.5 เมตรอันนี้ก็คือแลมด้าของเรานะครับแล้วก็ F3 แลมด้า F3 ก็จะเป็น0เท่ากับ F3 350ส่วน1.5 1.5เนี่ยย้าย5ขึ้นมาคูณก็จะเป็น1,750เป็นอะไรครับ1,750ค่ะ1,750 F3 โอเคก็จะประมาณนี้นะส่วนข้อ9ข้อ10เนี่ยเหลือข้อ9กับข้อ10นักเรียนลองไปทำเองนะครับอ้าวกูไม่สอนเหรอพอแล้วนะข้อ9ข้อ10นักเรียนลองไปทำเองนะกันบ้าง